ถามข้อนี้นะคะคุณผู้ชมถามอาจารย์ดำมาค่ะว่าถ้าหากต้องการที่จะพูดถึงการที่เราจะไปขอร่วมโต๊ะกับใครสักคนหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งกินข้าวเขานั่งกินข้าวกันอยู่หรือว่าเขานั่งคุยกันอยู่แล้วคนที่นั่งอยู่ก่อนค่ะเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามเราจะถามเป็นภาษาอังกฤษยังไงดีค่ะอาจารย์ดำง่ายๆครับ Excuse me can I sit at your table Excuse me นะคะ Excuse me นะคะข้าฉันอ๋อ Excuse me เลยนะคะฉันน่ารักนะครับ Excuse me นะไม่ใช่ cuteI'm so cute นะฮะมุกใช้ได้ไหมได้โอเคใช้ได้นะฮะโอเคโอเคตอบจริงจังได้ยังโอเคจริงจังนะฮะ We are getting serious now here we go ถ้าสมมุติจะขอนั่งด้วยนะครับก็เอาเป็นคำว่า table ก่อนนะฮะก็คือ can I sit at your table หรือแน่นอนใช้คำว่า may I sit at your table ก็ได้นะครับซึ่งคำว่า may ก็มันเพราะกว่าแต่ว่าที่ติดปากมากกว่าก็คือ can I sit at your table หรือถ้าเราเห็นที่นั่งที่ว่างอยู่นะครับไม่มีใครนั่งนะครับถามว่า is this seat taken ซึ่งคำว่า taken อาจจะรู้จักหนังที่เรียกว่า taken คือโดนลักพาตัวไปนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะแล้วจะพูดถึงทำไมคะก็มันก็ขึ้นมาในหัวนะครับของบางอย่างที่ขึ้นมาในหัวก็ไม่ต้องพูดออกมาทั้งหมดก็ได้ค่ะอาจารย์ดำ Well if it comes into my head I want to share it with you นะครับถ้ามันแวบเข้ามาในหัวนะครับก็อยากแชร์นะครับ I want to share it with you ยังไงก็พูดถึงแชร์นะครับก็คือเก้าอี้เหมือนกันใช่ไหมครับ Is this chair taken เห็นไหมมันเชื่อมกันได้คุณไปหลายต่อมากเลยอะตามไม่ทัน chair taken หรือ taken ก็ใช้กับคนได้นะครับเช่นไม่ใช่แบบลักพาตัวไปอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ไม่โสดแล้วนะครับ she is taken he is taken I'm taken I'm taken หรือ yes you are ใช้คำว่า available ก็ได้ is this chair available is this seat available ก็ได้นะครับหรือใช้คำว่า open ก็ได้ is this seat open อันนั้นน่ารักนะถ้าเราหลุดเป็นไทยนิดนึงครับเป็น is this seat แบบชัดเวอร์ทุกคำนะครับแล้วมาที่คำว่า open นะฮะเราออกเสียงว่า open นะฮะ open is this seat open นะฮะก็ฝรั่งตกใจแล้วแบบโอ้สำเนียงมีเสน่ห์มั่วนะฮะนั่งก็ได้ is this seat open นะฮะโอเคเป็น is this seat open is this seat open is this seat taken is this chair available ใช้คำว่า seat หรือว่าchair ก็ได้นะครับนะฮะหรืออีกคำหนึ่งนะครับที่อาจจะใช้นะครับก็คือ do you mind นะที่เราเคยพูดถึงมาแล้วก็คือรังเกียจไหมถ้าฉันนั่งที่นี่ do you mind if I sit here หรือถ้าจะใช้ would you mind ก็จะเป็นช่องสอง would you mind if I sat here would you mind if I sat here เหมือนเป็นการแบบสมมุติขึ้นมาว่าถ้านั่งจะว่าอะไรไหมฉันนั่งที่นี่มันจะเป็นอะไรไหมคุณจะรังเกียจไหมแล้วจริงๆแล้วต้องตอบว่าNo, I don't mind. ค่ะแต่ว่าบางทีฝรั่งก็จะแบบลืมตัวนะครับก็ yes yes รังเกียจรังเกียจพายมือนะไม่ใช่นะแต่ก็คือเราดูหน้าตาของเขาสีหน้าของเขาอย่างนี้อ่ะ yes ก็คือนั่งได้นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมมักจะมีปัญหาเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ดำที่ถามเข้ามาบ่อยมากว่าแล้วจะต้องตอบยังไงถ้าหากว่าไม่รังเกียจหรือถ้าหากว่ารังเกียจอาจารย์ดำก็บอกว่าให้ดูท่าทางนะคะถ้าอย่างนี้ล่ะคะก็คือเขาจะนั่งหรือไม่นั่งคือหน้านิ่งหน้าบึ้งแต่ว่าเรานั่งได้อยู่ดีนะฮะ Yes you can sit here I guess okay all right คุณผู้ชมคะนั่นก็คือหลากหลายวิธีนะคะที่จะถามว่าเราสามารถเข้าไปร่วมนั่งโต๊ะร่วมวงสนทนากับคนที่ทั้งรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักได้หรือเปล่าเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะภาษาอังกฤษก็จะเป็น whatever floats your boatนะอะไรที่ทำให้เรือของคุณลอยนะฮะก็ทำไปนะครับคุณจะทำอะไรก็ทำไปเถอะนะครับก็คือ whatever floats your boat นะฮะ whatever floats your boat หรือว่าอาจจะเป็น whatever you want whatever you like whatever you think is best อะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าดีที่สุดสำหรับคุณนะครับ whatever suits you